่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606มาต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณยศพัฒน์นะคะเกิดวันที่7 เมษายนปี 2505นะคะเวลา6 นาฬิกาจะมีโชคมีเนื้อคู่ไหมคะเนื้อคู่จะมาหลังจากวันที่หลังจากประมาณเดือนสิงหาปี59ส่วนโชคไม่มีครับนะต้องรอสักนิดหนึ่งโชคมาพร้อมกับคู่โอ้โหจะมีโชคหลังจากเดือนสิงหาไปแล้วครับแล้วก็มีโชคอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับแต่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งไม่ใช่ระวังอ่ะคู่เป็นคนถิ่นไกลต่างถิ่นและคู่อาจจะคนสูงวัยนิดนึงบางทีก็เป็นไม้นะคะแต่ว่ามีเสน่ห์นะมาท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณอ้อมพรนะคะเกิดวันที่30 กันยายน ปี 2323นะคะเวลาบ่าย2อยากดูดวงค่ะมีแต่เรื่องติดขัดมีอุปสรรคทุกๆเรื่องเลยต้องทำอย่างไรดีคะทีนี้ไม่ได้บอกประเด็นว่าติดขัดถ้าดูจากในดวงตอนนี้อายุอยู่36ย่างนะครับทีนี้ในช่วงอายุแบบนี้เนี่ยช่วงที่ติดขัดเนี่ยเนื่องจากดวงอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคมีเรื่องติดขัดหลายเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องการงานและการเงินเรื่องที่2คือเรื่องความรักในดวงนี้เนี่ยจะเริ่มดวงนี้เนี่ยนะจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาอีก2ปีเต็มๆนะครับปีนี้และปีหน้าอีกปีนึงและปีถัดไปคือปี60เนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นจะสามารถตั้งหลักตั้งฐานได้งั้นทนอีก2ปีครับค่ะนะครับต้องทนอีก2ปีครับท่านต่อไปค่ะคุณสุวิตานะคะเกิดวันที่31 ธันวาคม 2929นะคะเวลา23:55นะคะถามลัคนาราศีด้วยเกิดที่จังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็การงานเนี่ยจะทำประกันดีไหมคะดวงนี้เนี่ยนะดวงนี้นะครับลัคนาราศีกันอาชีพที่เหมาะคือทำหน้าที่ไม่เหมาะกับการอาชีพทำงานประจำแต่งานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้ช่วยดวงนี้เหมาะกับการทำงานเป็น HR พวกก็คืองานบุคคลและงานประสานงานกับบุคคลเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงทำประกันได้นะครับทำประกันได้นะครับแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวคนกลางในหน้าผู้ประสานงานทำได้หมดครับค่ะนะครับทำประกันนะครับนะก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโยธินนะคะเกิดวันที่4 มกราคม ปี 2506นะคะเวลา5:02 นค่ะอาจารย์ครับนะการงานโชคลาภการงานโชคลาภการงานเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับส่วนโชคลาภจะยังไม่มีนะครับแต่โชคลาภจะมาจากเรื่องงานนะครับโชคลาภจะมาจากเรื่องงานไม่ได้มาจากเรื่องของอย่างอื่นแต่ว่าจะมีโชคในปีหน้าประมาณเดือนกันยายนของปี59ถึงจะมีโชคทางการเงินค่ะนะครับแล้วก็เลขที่บ้านค่ะอาจารย์60/32ดีไหมคะบ้านเลขที่60เนี่ยนะตัวแรกเนี่ยจะมีปัญหาทำให้มีปัญหาเรื่องคล้ายๆคนในบ้านมักเป็นภูมิแพ้กันบ่อยค่ะนะระบบเลือดก็ไม่ดีค่ะแล้วก็ทับ32ใช่ค่ะ32แปลว่าขี้บ่นว่ะเป็นเลขที่คนในบ้านชอบบ่นกันงุ้งงิ้งทำให้มีลักษณะหงุดหงิดน่ารำคาญค่ะแต่ก็สามารถแต่บ้านหลังนี้ก็มีความก้าวหน้าด้วยดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือคนในบ้านชอบบ่นกันบ้านไม่มี32ยังบ่นกันเลยค่ะอาจารย์แต่บ้านนี้บ่นกันหนักนะครับนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันที่26 มกราคม ปี 2503นะคะเวลา12:12ถามโชคลาภกับการเงินค่ะดวงนี้การเงินเนี่ยนะครับถ้าโชคเนี่ยเล็กๆโชคเนี่ยพอจะมีบ้างนะครับนะโชคช่วงนี้จะพอมีครับแต่ว่าไม่ได้มีมากนักนะครับโชคที่จะมีเนี่ย เป็นโชคที่ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะเริ่มมีเนี่ยเดือนมกราปีหน้าค่ะเป็นต้นไปนะครับจะมีระหว่างมกราถึงสิงหาอนะครับค่ะนะส่วนเรื่องอะไรนะเรื่องการเงินก็บอกแล้วไงการเงินกับโชคจะมาพร้อมกันในช่วงมกราถึงสิงหาค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่มีแต่ระวังเรื่องเจ็บตัวเสียเงินนะฮะช่วงพฤศจิกาธันวาคม2เดือนนี้ครับแล้วพอมกราก็เริ่มมีโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนสิทธิ์นะคะเกิดวันที่15 มิถุนายน
ปีนะคะมิถุนายน2497ค่ะอาจารย์เวลา 9:15 นะคะถามดวงชะตาทั่วไปค่ะขณะนี้ตอนนี้อายุย่าง62นะครับนะครับ62เนี่ยในดวงตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสุขภาพก็ยังเป็นปกติแข็งแรงแต่ดวงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะทำงานอะไรบางอย่างเป็นงานส่วนตัวแต่ทำร่วมกับผู้อื่นแต่ระวังว่าการทำร่วมกับผู้อื่นจะมีเหตุให้แตกคอกันในปีหน้างั้นถ้าเป็นไปได้อยากทำอะไรทำด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็ระยะนี้ห้ามทำเรื่องเกี่ยวกับทำสัญญาค้ำประกันหรือว่าให้หยิบยืมกู้ยืมใครโดยเด็ดขาดเพราะว่าปีหน้าจะเสียเงินครับค่ะนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าตอนนี้มีโชคเรื่องเงินอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่าให้ใครหยิบยืมหรือกู้โดยเด็ดขาดเพราะปีหน้าจะเสียเงินโชคเรื่องเงินก็เงียบๆหน่อยละกันใช่ครับนะคะตอนนี้มารับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะวิชาดาค่ะคุณวิชาดาขอทราบวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะวันเสาร์ที่4ตุลา2501ค่ะตุลา01นะครับเวลาค่ะเวลาครับเวลา 23.05 ค่ะครับครับตอนนี้ก็อายุย่าง58แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ป่ะครับตอนนี้ครับใช่ค่ะเป็นโรคกระดูกหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคภายในครับแถวลำไส้ครับกระดูกใช่ไหมครับดวงนี้มีแนวโน้มจะต้องผ่าตัดภายใน2ปีครับเรื่องกระดูกใช่ครับเพียงคุณจะต้องเริ่มรักษาแล้วก็ประคับประคองไว้แต่ยังไงก็ผ่าตัดนะครับเรื่องกระดูกเพราะว่ากระดูกแย่ลงมากเลยครับเป็นที่เข่าหรือเป็นที่หลังอันเนี้ยเป็นที่ตรงข้างหลังนะข้างหลังส่วนล่างแล้วก็ที่บ่าใช่ครับดวงคุณเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคกระดูกเสื่อมง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจด้วยนะครับดูแลความดันหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะตรวจอยู่เรื่อยๆครับดูแลให้ก็ดีครับเรื่องกระดูกนี่คงอาจจะต้องประคับประคองไปนะแต่ว่าในที่สุดอาจจะต้องผ่าตัดครับแต่ไม่ได้พิการนะไม่ต้องกังวลนะครับเดินได้เหมือนเดิมครับแต่อาจจะต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดินได้วิ่งปลอเลยครับขอบคุณมากครับครับใช่ครับค่ะมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมคะการงานตอนนี้เป็นความกันอยู่ค่ะครับเรื่องเป็นความเนี่ยนะครับในดวงเนี่ยนะครับคือมันยังเป็นอีกยาวฮะแต่คิดว่าน่าจะชนะครับนะเพราะดวงไม่ได้มีเรื่องแพ้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องยาวมากครับครับค่ะครับว่าไงเอ่ยแล้วจะอยู่ถึงเกษียณไหมคะอยู่ถึงเกษียณไหมตอนนี้ก็อายุย่าง57นะครับจริงๆในดวงเนี่ยเหมือนกับว่ามีแนวโน้มเนี่ยครับว่าจะมีเรื่องสุขภาพทำให้คิดอยากจะออกจากงานนะครับนะในดวงเหมือนกับว่าปีหน้าเนี่ยจะมีแนวโน้มตัดสินใจอยากจะออกจากงานนะครับจะมีการเออร์ลี่จะได้เออร์ลี่ไหมคะเราบอกไม่ได้นะฮะแต่ว่าคิดว่าปีหน้าออกจากงานแล้วได้เงินเข้าใจว่าเออร์ลี่อ่ะเพราะว่าเหมือนกับได้เงินจากการออกจากงานคงได้แพ็กเกจนะครับและมีเกณฑ์ออกเหรอคะแต่ว่าไม่อยากออกอะค่ะเดี๋ยวครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็จะบีบอะค่ะใช่ครับคุณมีสภาวะแบบนั้นเพราะปีหน้าคุณน่ะสุขภาพก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้คุณอยู่ลำบากอันที่สองคุณตอนนี้กับเจ้านายก็ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นคุณอยู่ละยากครับผมเชื่อว่าประมาณกลางปีหน้าอาจจะออกครับออกแล้วจะได้แบบว่าถ้าออกตอนนี้มันจะไม่ใช่ปีหน้าครับเงิน10เดือนเลยค่ะปีหน้าครับไม่ได้ปีนี้ครับค่ะปีหน้าก็เหมือนกันนะคะต้องถึงเกษียณค่ะเดี๋ยวครับเพราะฉะนั้นดวงคุณปีหน้าเหมือนจะถูกบีบมาฮะถ้าคุณอดทนได้ก็น่าจะอยู่ถึงเกษียณนะแต่ผมกลัวว่าคุณจะเครียดจนทนไม่ไหวอ่ะนะแล้วสุขภาพต้องอดทนมากๆเลยครับเพราะปีหน้าคุณจะถูกบีบอย่างหนักเลยตั้งแต่มกราเลยครับค่ะเนาะจะให้ทำยังไงดีก็อยากจะอยู่ถึงเกษียณนะคะคุณก็ต้องประคับประคองไปนะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าก้มหน้าก้มตานะประคับประคองไปครับนะแล้วบ้านที่อยู่นี่นะคะ108/33เป็นไงบ้างคะบ้านไม่เป็นไรครับบ้านดีครับนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยมีชำรุดนะครับอาจจะต้องซ่อมเร็วๆนี้ครับหลังคาหรือเปล่าคะใช่ครับหลังคารั่วอยู่ครับแล้วปลวกเอื้อพื้นหน้าบ้านพื้นหน้าบ้านก็มีปัญหาแล้วก็หลังคารั่วและแถมปลวกก็มีด้วยครับ
ครับอาจจะต้องซ่อมฮะแต่ยังไม่รีบร้อนนะครับเพราะว่าบ้านยังไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ก็คงต้องซ่อมแล้วล่ะครับนะคะแต่เรื่องงานนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับเรื่องงานบอกว่าคุณถูกกดดันอย่างหนักเลยครับเหมือนคนไม่พอใจเราเยอะโดยเฉพาะหัวหน้าเราค่ะเนาะก็ประคับประคองไปฮะอดทนเอานิดนึงฮะน่าจะผ่านได้สักปีนึงครับค่ะนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ช่วงหน้านะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ